สำหรับโรงเรียนจำปริฐารามวิทยาคมตั้งอยู่ที่111ซอยเพชรเกษม48แขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครท่านผู้อำนวยการครับนายธวัชชัยชัยเพชรกุลผู้ควบคุมวงนายสาธิตสายสนิทนายประสิทธิ์อินทโชตนายวาทีอิสรพันธ์ผู้ฝึกสอนนายเกียรติศักดิ์โภชนังนายพงศ์สิริทิพย์เทียมพงศ์10ตำรวจเอกสุรเชษเกียรติขจรสิริผู้อำนวยเพลงนายกิติภพเลือนเงินนายธนกิจเสลลานนท์นายสิบทิศเลืองสิริเศษคทากรนางสาวสุภมาศบุญอยู่จำนวนผู้เข้าประกวด76คนจำนวนผู้แสดงประกอบ22คนครับเพลงนี้ใช้ในการบรรเลงนะคะใช้เพลง Big Match ค่ะตั้งแต่เพลงที่1จนถึงเพลงที่4นะคะลองนับสิครับว่าครบ200คนไหมดิฉันกะคำนวณแล้วกันนะคะเอาที่อยู่บนอัศจรรย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้มาในทีมการแข่งขันฟุตบอลหรือเปล่าใช่ครับนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะกับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมค่ะก็เคยไปร่วมดูการฝึกซ้อมของโรงเรียนนี้ค่ะที่วิทยาลัยพลศึกษาสุสาครเขาเคยไปใช้สนามซ้อมโอ้โหก็แดดร้อนเปรี้ยงๆตอนบ่ายโมงนี่ผมไม่ขอสู้ครับแต่น้องยังยืนซ้อมอยู่เลยยืนวิ่งแบบนี้แล้วก็แล้วก็ยืนซ้อมแล้วก็เป่าซ้อมแล้วก็เป่านะครับโอ้โหเมื่อปีที่แล้วค่ะครับปีนี้เขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้แข่งโยธวาทิตย์นะครับเพราะว่ามีโกเข้ามาปุ๊บบรรยากาศของสนามสุพัชราไสยก็มันก็จะเปลี่ยนมาทันทีคอยดูเดินบนสกอร์ของพวกเขาด้วยนะครับว่าจะชนะกันเท่าไหร่นะครับเรามีรางวัลตอนสุดท้ายนะครับรู้สึกว่ากองเชียร์ของผู้ที่อยู่ในเป็นผู้แสดงประกอบนะฮะหน้าตาหลายคุ้นๆหลายคนเนี่ยมีการตัดมีการแนะนำชาวต่างชาติมาด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าเขาไม่หลับเลยนะครับอย่าเพิ่งเงียบสิจ้ากองเชียร์จะมาดิดยังเชียร์ได้อยู่นะขอเสียงหน่อยค่ะมันต้องอย่างนี้ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยและซ้อมมาทั้งปีมาเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญสุดสำหรับพวกเขาเลยขอให้น้องๆโชคดีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม Please give a big hand to จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมสกูลThank you.
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมครับขอให้ได้ถ้วยสมใจนะครับแหมหัวข้อดีนะคะเนื้อเรื่องดีนะเนื้อเรื่องดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทีมที่2ในประเภทขอโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมค่ะยกมาทั้งโรงเรียนครับค่ะใจเย็นๆจ้าใจเย็นนะคะระวังชนกันนะคะลำดับต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายนะคะแหมเร็วมากเลยดูกันจนเพลินเลยนะคะโรงเรียนต่อไปนะคะสแตนด์บายด้านข้างสนามนะคะโรงเรียนเบนจมานราชรังสฤษฎิ์ค่ะเดี๋ยวเราระหว่างรอเบนจมะเดี๋ยวเรามาดูว่าจันทร์ประดิษฐ์นั้นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับค่ะเวลานี่คือรวมกับการเคลียร์สนามทุกอย่างด้วยป่ะคะใช่ครับผมดูให้ดีๆนะครับมีอุปกรณ์อะไรตกหล่นในสนามค่ะออกมาเลยเข้าโกไปเลยจ้าเข้าโก ไม่เข้าสีขาวครับเสียงดังเหมือนได้แล้วด้วยหมายความว่าแบบดีใจเวลานะครับก็คุ้มเหนื่อยเนาะอุตส่าห์ซ้อมกันมาทั้ง